ความคืบหน้าของโครงการด้านการศึกษานะครับที่ภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนหรือว่า Connect ED เรามีความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเป็นประจำทุกวันนะครับเพราะว่ามีโรงเรียนภาครัฐเนี่ยแหละครับเข้ามาได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนรวมๆประมาณ 2,000 โรงเรียนด้วยกันนะครับซึ่งภาคเอกชนมีทั้งหมด12องค์กรที่เข้าไปสนับสนุนโรงเรียนภายใต้โครงการ3พลังประชารัฐด้านการศึกษานะครับวันนี้เป็นคิวของทางธนาคารกรุงเทพครับที่ไปสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่กับโครงการ Connect ED เนี่ยแหละครับผู้จัดการสาขาพร้อมทั้ง School Partner ผู้ที่ทำหน้าที่ประสานระหว่างภาครัฐและเอกชนได้ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมจังหวัดภูเก็ตครับไปแจ้งผลการอนุมัติงบประมาณจากธนาคารกรุงเทพเพื่อมอบให้กับโรงเรียนแห่งนี้เป็นเงิน 350,000 บาทนะครับเพื่อไปซื้ออุปกรณ์การจัดแสดงกิจกรรมโขนสำหรับนักท่องเที่ยวและอุปกรณ์การทำเบเกอรี่ครับถามว่า2 อย่างนี้มีความสำคัญกับโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมที่จังหวัดภูเก็ตอย่างไรเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีโรงแรม5ดาวอยู่โดยรอบครับดังนั้นอุปกรณ์ที่มอบให้ก็นำไปพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียนเมื่อจบไปแล้วก็มีอาชีพได้เลยนะครับพร้อมทั้งยังมอบอุปกรณ์การจัดการแสดงโขนด้วยเพราะเนื่องจากว่าโรงเรียนแห่งนี้มีคุณครูที่จบเรียนโขนมาโดยตรงครับซึ่งสามารถฝึกสอนนักเรียนให้สามารถทำการแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมได้นะครับซึ่งนั่นก็นำมาสู่รายได้ที่จะเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนรุ่นต่อๆไปได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการเชฟจากโรงแรม5ดาวมาสอนนักเรียนเพื่อทำเบเกอรี่เพื่อฝึกอาชีพแล้วก็หารายได้พิเศษให้กับนักเรียนด้วยเนี่ยแหละครับโครงการ Connect ED 3พลังประชารัฐนะครับที่จะทำให้การมอบสิ่งต่างๆที่เป็นการสนับสนุนจากภาคเอกชนลงไปยังโรงเรียนจะเป็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นและเป็นการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเป็นเด็กดีและเด็กเก่งต่อไปนะครับ12องค์กรร่วมมือกันลงพื้นที่ทุกวันเลยตามโรงเรียนต่างๆนะคะใช่ครับ